ซีรีส์ชุดใหม่ของช่อง8นะครับที่จะทำมาในเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองในต้นปีนะครับก็จะเป็นเรื่องหลวงพี่ดิจิตอลแล้วก็รุ่นรักข้ามรั้วแล้วก็ละครซีรีส์เรื่องเล่าเขย่าขวัญเป็นซีรีส์ชุดใหม่ที่จะออกอากาศในเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นพรามไทม์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสร้างกระแสแล้วก็สร้างเรตติ้งให้กับช่องครับก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องราวของธรรมะสมัยใหม่นะครับที่เราสามารถสอนกันไม่จำเป็นต้องสอนในรูปแบบเดิมๆต่อไปการเข้าถึงธรรมะกับโลกโซเชียลในปัจจุบันก็พัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปกรอบเดิมอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวใหม่ๆสนุกๆคลื่นเครงนะครับก็เป็นซีรีส์ใหม่ซึ่งเหมาะกับนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงนะครับครับก็มีแต่ละคนก็ใหม่ครับก็มีนักแสดงโอ้ยซุปเปอร์สตาร์นั่นเลยดูเท่าที่เห็นนะครับนี่แบงค์วานิลานะครับพ่อลูกอ่อนครับผมครับผมก็มีนี่น้องแนน้องเฟย์ฟางแก้วพี่ลูลูโอ้โหเยอะแยะเขามาคนเดียวครับพี่อ้วนฮะมาคนเดียวมาคนเดียวครับพอดีคิดถึง3คนรุ่นรักคำรู้ก็จะเป็นเรื่องของสองวัฒนธรรมนะครับที่อยู่บ้านใกล้กันระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทยก็มีเรื่องขัดแย้งกันนะครับแต่ก็อยู่ในชุมชนเดียวกันมีความรักมีพ่อแง่แม่งอนกันนะครับเป็นละครสนุกสนุกบ้าแล้วก็ให้แง่คิดกับสังคมนะครับน่าจะครับผมก็งงหน้าผมไม่จีนนะฮะจริงๆนะพี่จีนหน้าพี่ก็จีนที่สุดในนี้ออกโซนยุโรปแบงค์เรามาคุยกันข้างนอกดีกว่าครับผมก็จริงๆเป็นเรื่องราวของสองบ้านนะครับอย่างที่บอกก็สองวัฒนธรรมแต่ต้องมาอยู่ข้างกันอยู่ใกล้กันก็แอบรักกันแต่ว่าก็แอบกัดกันไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็สนุกสนานตามเรื่องครับก็จริงๆเราก็มีมุกที่เขียนมาไว้อยู่แล้วในบทแต่ไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่เราก็จะมีแบบอะไรสอดแทรกไปเรื่อยนะครับเราแบบในเรื่องจะมีหลายคู่ค่ะจะมีอย่างโบลิ่งกับพี่เป็นคู่พี่ใหญ่แล้วก็มีคู่น้องแล้วก็มีคู่เล็กอีกอะไรเงี้ยซึ่งทุกคู่เขาก็จะแบบกัดกันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้ทีทุกวันป๊อปนะครับป๊อปเลยมาป๊อปก็เรื่องแรกป๊อปปี้ด้วยใช่เรื่องแรกเลยแล้วก็ยังมีน้องฟ้าใสกับมาใหม่เลยนะใหม่เลยคนนี้เราไม่ต้องให้พูดแล้วกันเนาะใหม่สวยใหม่สวยน้องลาล่าก็จะมาเป็นตัวป่วนระหว่าง2บ้านเขาบอกว่าตัวเองจริงแล้วกูต่อมาเล่นเป็นอะไรนะคะนางเอก3ตอนแล้วผมยังไม่เจอโผล่ตอนแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายเลยค่ะเรื่องเล่าเขย่าขวัญจะเป็นซีรีส์ที่พูดจากเรื่องจริงที่นำมาเล่าใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักแล้วก็มีข้อสงสัยมีข้อกังขาก็จะนำมาเล่าแล้วก็อธิบายในความเป็นละครซีรีส์นะครับก็จะขยับขวัญน่ากลัวนิดหน่อยนะครับก็ยังไงให้ติดตามชมก็พร้อมๆกันเลยครับช่วงเวลาเดียวกันในตลอดเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่14นะครับก็จะเริ่มหลวงพี่ดิจิตอลก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นรักข้ามรั้วก็จะเป็น22นะครับแล้วก็ตั้งจะเป็นช่วงเช้าครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปก็รับชมได้เช้าอาทิตย์ละครทั้ง3เรื่องเลยค่ะของแก้วก็จะเป็นเรื่องหลวงพี่ดิจิตอลค่ะก็จะเป็นแบบว่าเล่นเป็นตัวเองมากเลยค่ะก็จะแบบแนวแบบว่ากวนๆแบบว่าฮาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าแนวกัดกับพระเอกตลอดโอเคค่ะคือพี่เขาก็เล่นแบบว่าคอมเมดี้มาตลอดอยู่แล้วเนาะก็เราก็เลยต้องแบบว่าทำการบ้านนิดนึงก่อนที่จะมาเจอแล้วก็อย่างพวกเล่นมองเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าปรึกษาพี่เบิร์ดเป็นผู้กำกับค่ะก็จะบอกว่าคอยถามตลอดว่าเอ้ยถ้าสมมติเราเล่นตรงนี้เนี่ยโอเคไหมอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายไปสักแบบว่าประมาณ 2-3 คิวเองค่ะตอนนี้ก็เร่งกันมากเลยเหมือนแบบว่าถ่ายไปออนไปเนี่ยนะใช่ไม่อยากจะบ่นเลยอยู่ปทุมค่ะ
แล้วคือโอ้โหบ้านแก้วก็อยู่แบบพระรามสองเลยค่ะก็ค่อนข้างบอกว่าเหมือนขับไปต่างจังหวัดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่นิดค่ะขับไปต่างจังหวัดเลยไงก็ฝากละครหลวงพี่ดิจิตอลด้วยนะคะก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าคอมเมดี้อะไรเงี้ยค่ะก็ฟังดูดูก็สบายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะคะดูแบบว่าเอาความบันเทิงแล้วก็ได้ความรู้ข้อคิดด้วยเพราะว่าก็จะเป็นแบบว่าออกแนวธรรมะแบบสมัยใหม่นิดนึงก็จะมีแบบว่าข้อคิดข้ออะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ไงก็อยากให้ติดตามชมกันละค่ะ